สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะพานันนันไส้เดือนมาปล่อยในเขตไส้เดือนโทเปียครับแต่ผมขยายไส้เดือนโทเปียขึ้นมาเป็นไส้เดือนโทเปียแห่งที่2ครับผมเอาละเฮ้ยมีเยอะๆแล้วบำรุงดินดีมากแต่ที่เรากักบริเวณเขาเหมือนกับว่าให้เขามาอยู่เป็นพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้เพาะพันธุ์หรือแยกจำนวนเขาง่ายถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเยอะมากนะเนี่ยตรงเนี้ยครับดินฟูเนี่ยแล้วเราต้องไปขุดหาเขาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองแต่ส่วนตรงจุดนั้นมันที่ผมไปจับมาเป็นจุดเพาะเก่าเขาเลยอยู่ตามกระสอบผมเลยแบบดึงออกแบบฟุบฟุบล่อนหยิบออกมาง่ายๆครับอยู่ในนี้แหละพอนั่นจัดการง่ายแล้วเราจะได้ขอดินที่ไส้เดือนไปใช้ด้วยครับเอาละปล่อยลงอุ้ยดินลงสิครับเกี้ยงนะเว้ยอุ้ยมีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมเอาก่อนไม่ได้คุณจะมาติดอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหแน่นนี่ครับฝั่งนี้ผมเอาขี้วัวที่เอาไปแช่น้ำเฉยๆครับยังไม่แช่ไม่ถึง3วันด้วยซ้ำมาโปะไว้ข้างหนึ่งแล้วก็นำจุดที่เป็นดินเก่าของเขาไว้ข้างหนึ่งเขาจะได้ปรับตัวครับแล้วพอมันพร้อมเขาค่อยๆคืบคานไปกินจะได้ขอดินไปใช้หน่อยมันมีนี่ครับบางเจ้าที่ผมไปเจอมาเขาก็จะเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้ขี้วัวแล้วก็ให้ไส้เดือนลงไปกินไส้เดือนแบบขี้วัวที่ผ่านไปแล้ว7วันอย่างเงี้ยครับแช่น้ำเรียบร้อยไม่ร้อนแต่เวลาไปใส่ต้นไม้อะครับมันเหมือนมันก็จะนะมันคือขี้วัวที่ไส้เดือนกินแล้วมันก็ยังมีความเค็มอยู่บ้างไม่มากก็น้อยครับมันแรงบางทีมันแรงไปกับต้นไม้เราก็เอาดินนี่แหละผสมให้ใกล้เคียงกันแล้วให้เขากินเพราะว่าในตัวไส้เดือนนะครับจะมีจุลินทรีย์ดีต่อธรรมชาติอยู่เยอะกินเข้าไปมันก็เหมือนเป็นการหมักไปในตัวครับเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆกบให้เขาหน่อยไม่ชอบแสงขอโทษนั้นๆๆผมก็ประมาณครึ่งโลได้ครับไม่นับดินนะครึ่งโลอยู่ในถาดนี้สัก 2-3 เดือนก็น่าจะเห็นแบบรู้เรื่องนะครับว่ามันมีการย่อยดินกินดินต้องเอามาดูอีกทีนึงโอ้ผมเอามือซนไปคุยก่อนแล้วนี่ครับประมาณนี้มันจะฟูอันนี้ก็เยอะครับลองหน่อยดิโซนนี่ไงครับมันจะเป็นร่องรอยมันวิเจอด้วยหนีไปแล้วครับไม่กลัวดีกว่าปิดด้วยไม่ชอบแสงเอาละประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาปล่อยไส้เดือนนะครับไม่ต้องปล่อยแยกนะไม่ต้องมาแบบแยกเลยๆไม่ต้องนะครับเพราะว่าแบบนั้นจะทำให้เขาตายได้ครับเขาจะต้องอยู่รวมตัวกันแล้วตัวเขาจะต้องชื้นตลอดเวลาเพราะเขาหายใจผ่านผิวหนังครับเรียบร้อยแล้วพุ่มหน่อยเก้ยโคตรดิบวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะไปหาพวกใบไม้เศษใบอะไรเงี้ยครับมาคุมด้านหน้าอีกต่อหนึ่งเอาละไส้เดือนตัวเกียร์ที่สองเรียบร้อยจบการบันทึกครับมินิฮาร์ด